ล่าสุดในวันนี้นายแพทย์ท่านนี้ยวันอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดวิกฤตมันบัดและก็การปลูกถ่ายปอดก็ได้เปิดเผยถึงอาการของหนุ่มเอสกันตพงว่าคนที่ไม่มีอาการอะไรมาก่อนอายุ36ปีแล้วจู่ๆหัวใจหยุดเต้นผิดปกติที่วูดหมดสติหมอก็คิดว่าต้องเป็นการเต้นผิดปกติของหัวใจน่าจะเป็นหัวใจท้องล่างเต้นเร็วกว่าปกติก็เลยทำให้เลือดไม่สามารถไปบีบออกไปได้เลือดค้างอยู่ในหัวใจไม่สามารถจะไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆได้โดยเพราะสมองจึงเกิดอาการวูบหมดสติได้แล้วก็ทำใหม่จู่ๆหัวใจเต้นผิดปกติได้เกิดได้ด้วยสาเหตุหลายๆอย่างมีทั้งเป็นมาแต่กำเนิดแต่ไม่รู้ตัวแล้วก็มาเกิดอาการตอนอายุช่วงนี้แล้วก็ยังมีสาเหตุอื่นๆหมอได้ยืนยันคำว่าหัวใจอักเสบซึ่งก็ที่เจอบ่อยที่สุดเกิดจากไวรัสเช่นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไวรัสอื่นๆถ้าเกิดจากไวรัสก็จะมีอาการนำมาก่อนแล้วแต่คนอาจจะไม่รู้ตัวเช่นรู้สึกว่าเพียๆเจ็บแน่นหน้าอกแต่ก็ไม่เป็นไม่มากบางคนก็อาจจะคิดว่าเพราะว่าทำงานเหนื่อยจนเกินไปบางก็อาจจะคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนพวกนี้ก็เป็นอาการนำของไวรัสที่ทำให้เกิดหัวใจอักเสบได้แต่มันบอกยากลำบากมากเพราะว่ามันก็เหมือนแค่เรารู้สึกว่าเหนื่อยธรรมดาแล้วจู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นมา